Hi วันนี้นะคะเราอยู่ที่ Work Point นะครับก็คลิปนี้นะครับพิเศษมากเพราะว่าเป็นอีก1วันสำคัญของเพื่อนเรานะครับเราก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาเชียร์ด้วยคือว่าวันนี้เราจะมาเชียร์นะครับคุณเจมส์ BOY เนี่ยเขาต่อยมวย10 Fight 10ใช่ซึ่งเขาซ้อมมานานมากนะฮะซ้อมมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเกือบปีได้อะซ้อมอย่างหนักเพื่อวันเนี้ยโดยเฉพาะเลยและพี่เจมส์เขามั่นใจมากนะแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าแบบคือใจจริงอะเราก็รู้จักทั้งแน็กแล้วก็พี่เจมส์นะคะก็จริงๆอ่ะเชียร์ทั้งคู่แต่ว่าเรามาในฐานะแบล็คแล้วพี่เลโออ่ะเขาจะมาร้องเพลงให้ทุกคนวันนี้ไม่ใช่ร้องเพลงสิมาแรปนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเลโอนะครับมีนิกกี้มีเมาส์แล้วก็มีเจมส์นะฮะก็คือจะมีโชว์เปิดแต่ละทีมมันก็มีโชว์เปิดไฟไว้นะฮะก็จะมีโชว์ของเขาเป็นแน็ครู้สึกว่าแน็คจะเอาหลานมาก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าเบื้องหลังของการที่จะไปเตรียมโชว์แล้วก็เบื้องหลังของการต่อยของเจมส์เนี่ยเป็นไงแต่เจมส์มั่นใจมากก่อนหน้านี้คุยกับมันนะมันบอกว่าไม่มีวันแพ้ชนะ 100% เราแต่งตัวไอแต่งหน้าทำผมได้เสร็จแล้วนะครับเจมรออยู่ที่ห้องแต่งตัวเดี๋ยวพาไปเจอมันกันครับป่ะนี่นะคะได้บัตรนะคะ Black Team นะคะก็คือตอนนี้เชียร์พี่เจมส์เต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแลกเฟสชิลเพราะว่าเวลาเราดูในแบบที่บ้านอ่ะคนที่อยู่ทีมดำก็จะใส่เฟสชิลแล้วเขียนว่า Black ป่ะไปดูพี่เลโอกันที่เวลาเราดูผ่านทางบ้านนะคะคนก็จะมากองกันตรงนี้เยอะมากเลยเจมรู้สึกว่าเป็นคู่ที่3ของการต่อยนะครับคู่ที่5แล้วหรอเออว่ะสาวเขาต่อยไปแล้วสิไม่ได้ดูทุกอาทิตย์แต่ว่าจำไม่ได้เจมกิตเกษมกับนักชาลีเจอกันนะก็รู้สึกว่าแบ็กดรอปนี้เขาจะเปลี่ยนทุกวีคนะใช่พอเป็นวีคไหนก็จะเป็นลูกของคนนั้นนี่เมื่อไหร่จะเป็นหน้าพี่เลโออะไรนะไม่มีนิกกี้จะต่อยกับผมบอกผมไม่เอาเหนื่อยไม่เอาสู้ไม่ไหวพี่เลโอแค่วิ่งก็อ้วกแล้วอ่ะเป็นคนเหนื่อยง่ายแบบหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราเห็นแบบหลายๆคนขนาดเขาฟิตกันนะแป๊บเดียวนะยังดูเหนื่อยไหมพี่เชียร์แบบว่าต้องแบบให้เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าน่าจะทรมานตัวเองคือไม่ใช่อะไรไอ้อายไม่เท่าไหร่กลัวแบบเสียชีวิตกลางเวทีอ่ะคือมันเหมือนกับมันจะทวีคูณความโหดขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมคือรุ่นแรกๆก็จะเป็นรุ่นแบบว่าเขาเรียกว่าไลท์ไฟเวทไงรุ่นเบาๆใช่ไหมน้ำหนักเบาหลังจากนั้นก็จะค่อยเป็นเฮฟวี่เวทไงดูคู่หลังๆดูรัศมีแขกับพี่เอ็กซ์แขกมากอ่ะคือแต่ละคนก็จะหุ่นแบบโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวที่ห้องแต่งตัวกันก่อนที่จะไปซ้อมโชว์ศัตรู3อยู่ไหนอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เราจะมาถ่ายบูมเมอแรงตัวนี้กันนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าห้องเก็บตัวของทีมแบล็คแล้วนะเดี๋ยวไปเคาะหาเจมกันคือจริงเขาถ้าเป็นคนนอกเนี่ยเขาห้ามเข้าเลยนะครับเพราะจะต้องให้นักมวยได้พักผ่อนอุ้ยเขาปิดบบไม่ให้เห็นเลยอ่ะฮัลโหลเฮ้ bro ขออนุญาตสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับยังไงครับสวัสดีครับ Are you excited out of my mind ต้องมีแททูแล้วนะต้องมีมาแล้วเห็นมันแล้วมันติดทำไมอ่ะมันติดแททูทำไมคมแม่คมคว้าแททูเหรอคุณทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่ายัดโภชนาการยัดโภชนาการคืออะไรกินแกงกินกล้วยแหละมึงกินข้าวไม่ผมอยากจะรู้ว่า1วันก่อนที่คุณต้องต่อยจริงเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเอาแต่เช้านี้ใช่ไหมเช้านี้ก็คือตื่นมาตอนประมาณแบบ7 โมงตื่นมาเก็บของเสร็จปุ๊บก็องตัวก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลีดมันจะเป็นจังหวะสุดท้ายของนักมวยที่ทุกคนต้องทำส่วนใหญ่คือลีดน้ำลีดน้ำคุณน่าจะชอบนะงานลีดน้ำนี่คืออย่างนี้หรือลีดยังไงเหงื่อเหรอน้ำส่วนไหนน้ำทุกส่วนนะน้ำทุกส่วนทุกส่วนจริงปะเนี่ยต้องลีดทุกส่วนจริงจริงเหรอลีดไปไหนอ่ะนี่ถ้าเข้าใจถูกปะเนี่ยไม่พอน้ำหนักเราเกินไอ้นี่ก็คิดเยอะไม่รู้เหงื่อเอาตัวมาบอกปวดหัวต้องบวกคนที่น้ำหนักเกินวิ่งแล้วลดน้ำหนักอ่ะวิ่งแล้วน้ำหนักเมื่อเช้าเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่8 ขีดเกือบโลป่ะเกือบโลแล้วมันเอาลงได้เลยวันนึงลงวันนี้ก็ลงไปเลยวิ่งมาสิบนาทีวอร์มประมาณ20 นาทีก็ลงไปละโลนึงแล้วพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็ไปรีบพอรีบเสร็จปุ๊บก็ผ่านคือน้ำหนักผ่านแล้วคุณต้องกินข้าวเช้ากินอะไรได้แบบปกติไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินเช้าอาจจะไม่กินก็คือรอช่างเสร็จถึงได้กินจริงอ๋อคือไม่งั้นเดี๋ยวแห้งอะไรทุกอย่างหมดเลยอดอยากปากแห้งอดอยากปากแห้งเลยไม่มีลิปมันหรอปากแห้งไม่มีปากแตกด้วยหน้าหนาวไงถุยพอชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บก็ทีนี้เรามึงกินข้าวเลยซัดแล้วก็เพิ่งไปนอนมาเนี่ยดูเตียงอันนี้คือเตียงนักมวยทีมแบ็คทุกคนต้องนอนตรงนี้เหรอเช้าเวลาห้องพักเลยดูเนี่ยก็เพิ่งมาเจอพวกเองเนี่ยแล้วก็ต้องซ้อมแหละไม่ซ้อมแล้วไม่ต้องอันนี้คือเดี๋ยวขึ้นเอาจริงทีเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นก็อาจจะมีวอร์มนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมีซ้อมโชว์ไงเดี๋ยวมีโชว์ด้วยกันวันนี้ซ้อมโชว์ให้ยูโชว์โชว์กับเจมก็โชว์ด้วยแล้วเดี๋ยวมีนิกกี้ศิลปินอันดับเทพในวงการตัวถามจริงรู้จักไหมวง BOY เนี่ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินได้ยินว่าเจมไหนชกวะเจมดีโอวายโอ้กระตุกนานมากเจม KUY KUY นั้น
ก็ไม่ได้ครับเอามาแล้วอองตวนขึ้นโชว์ด้วยกับบิววายวันนี้แรปซะหน่อยเอาเลยครับไม่ไหวอ่ะปล่อยอย่าเลยครับแค่นี้โดนด่ามาเยอะแล้วคุณบอกว่ายังไงวันนี้คุณชนะ 100% ชนะมั่นใจเลยชนะต้องชนะกูแพ้ไม่ได้ขอบคุณมาเยอะอ่ะเข้าใจมั้ยกูแพ้ไม่ได้โอเคถามนี้ไม่อยากกลับอังกฤษมึงเข้าใจมั้ยอองตวนมั่นใจมั้ยถามจริงในฐานะโค้ชมั่นใจจริงๆโค้ชอ่ะจะบอกไม่มั่นใจไม่ได้หรอกมั่นใจทุกคนที่เราทำว่าเค้าต้องไอ้นี่เหมือนบังคับพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าตัวเจมส์น่ะเค้าตั้งใจแล้วก็ซ้อมมาเป็นปีอ่ะคือเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วก็ผ่านหลายๆอย่างในชีวิตอ่ะคือเวลาคนเห็นแค่จุดจบก็คือการต่อยมันคือฟินิชมันคือแค่ 1% ของการเป็นนักมวยแต่เราเห็นมาตลอด1ปีคือคนเราเนี่ยเวลามันซ้อมโดยที่มันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ยากหรอกแต่คนเราเวลามันมีปัญหาในชีวิตแต่มันยังต้องทำหน้าที่อย่างนั้นมันคือยากแล้วเจมก็เจออะไรต่างๆแล้วมันก็ยังซ้อมยังมีระเบียบยังมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสู้มากสำหรับเราอ่ะแค่นี้มันคือแบบเฮ้ยบนเวทีมันคือเรื่องเล็กแล้วแต่ว่าแบบเดี๋ยวบนเวทีอ่ะเวลาเราเริ่มเห็นคู่ต่อสู้ว่าเขาออกยังไงอ่ะจะเริ่มรู้มันจะรู้ทันทีว่าเราจะต้องแก้เกมยังไงเอาจริงๆทั้งสองฝั่งก็จะแก้เกมทันทีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตัวนักเวทมัน execute ได้หรือเปล่าเชื่อว่าทั้งสองฝั่งก็มีแผนอยู่แล้วแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราบอกแผนเขาทำได้ไหมอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงอันนี้ไงแพงไม่ชาลี30,000ครับนี่เป็นกระบวนการโชว์ผมนะนี่เป็นเดอะแก๊งนะฮะที่จะจัดให้สำหรับสมาคมเพื่อนของเจมส์เกือบครบ BOY แล้วเนี้ยครบแล้วและไปฟังหน่อยและไปฟังหน่อยกูจำไม่ได้ต้องเพลงกับชกมวยอะไรตื่นเต้นกว่าผมเองตื่นเต้นมากจริงนะเขาบอกคุณอัด2ชั่วโมงกว่าเฮ้ยผมอัด2ชั่วโมงเอางี้4คนไอ้นี่อัดนานสุดไอ้เจมส์อัดนานสุดนะก่อนอัดเนี่ยคึกมากนะพอถึงเวลาจริงซึมเสียงซึมคือเค้าแรปเบาๆมันแปลกเว้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเข้าห้องอัดแล้วมันแบบมันไม่ใช่มันโอเคเว้ยแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยกูจะต้องบิ้วแบบให้มันโขกห้าหรือมันจะแค่อะไรเงี้ยตัวเปล่าเฮ้ยใช่ไหมเกมเนี่ยเอาเปล่ามึงนิ่งนึกว่าคุยท้าก็ต่อยมวยเล่นหยอกผมหยอกเมื่อกี้คอนเทนต์เฮ้ยจับเบาๆเราเจ็บอองตวนเดี๋ยวผมบอกพี่ตัวนะครับคุณแล้วก็อองตวนกูทำเพื่ออะไรกูทำเพื่ออะไรผมดูไอ้ช่างน้ำหนักไอ้แน็กโหนกใหญ่มากตอนแรกผมไม่ใจเพื่อนผมแต่เห็นรูปไอ้แน็กโหนกใหญ่รูปแน็กหนากว่าคุณอีกนะตัวหนาเหมือนกันนะโฟโต้ช็อปหรือเปล่าเห็นในรูปจริงนี่โหนกใหญ่อย่างนั้นเปล่าไม่มียูยูโอ้มึงเขาของจริงทั้งนั้นเลยยูมีโหนกหรือเปล่าถ้ามีโหนกมีดูว่าล่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่โหนกอันนั้นนอยไปเดี๋ยวไปซ้อมโชว์คุณแรปมีซ้อมโชว์ด้วยเสียวมากคุณเสียวมากคุณเคยฟังนิสัยรวยไหมเพื่อนเออร้องไงฟังไม่แล้วผมฟังแล้วแบบอันนี้มันออโต้ทูนแต่ไม่ใช่เสียงเฮ้ยเป็นใครมาหยามคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณเพื่อนผมอ่ะคุณใส่หมดนะอย่างเงี้ยทำไมตีมึงใส่นะถ้าไม่ใช่อองตัวกูเอาตายนะแล้วไปล็อกตัวเนี่ยไม่เป็นไรพี่กระแสไฟฟ้ามันเดินเยอะเราเป็นคนที่แบบว่าเราโอเคกับทุกคนเลยเว้ยเนี่ยแค่เจอตั้งแต่วันแรกที่แบบเกิดเนี่ยจะเดินทัวร์มากับเราแล้วโอเคกับยูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แบบว่าคุยเรื่องอะไรนี่ก็ชวนกูคุยตลอดหลังรถเนี่ยเออคุยได้ทุกเรื่องเลยคุยได้ทุกเรื่องเลยคุยด่าเรื่องเลโอลุงมันด่าเลโอก็มีเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็แบบเออพอนึกถึงแล้วแบบมันโอเคเลโอเนี่ยพี่เจอบ่อยมากที่ไหนอุ้ยที่ไหนคือแบบพูดพร้อมกันด้วยนะโอ้อย่าว่าเลยขนาดเรารู้จักกันมานะบังเอิญเจอมันยังมีเลยนี่อัปเดตอ้าวมาเคลียร์หน่อยมาเคลียร์หน่อยอะไรเขาเจอพี่ไปทำบุญงานที่วัดแน่นอนน่าจะที่วัดวัดได้ชอบแบบจอแบบว่าสาราแบบข้างหน้าตลอดวัดซับแมนซ้อมดีกว่าทำร้ายกูเลยเริ่มมีอาการเริ่มใส่เลยใจเย็นใจเย็นไม่เอาราชาไม่เอาเดี๋ยวด้านล่างจะตายเราล้างเราเลิฟเพื่อนเหมือนใจว่ะในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยแพ้ใครมาก่อนโอ้ยใครมีเรื่องอะไรกูชนะมาตลอดวันนี้ผมอยากมาเห็นว่าพอมันขึ้นสังเวียนจริงขึ้นช็อกจริงเนี่ยมันจะเก่งเหมือนที่ปากมันเคยพูดไปเป็นแฟนของเมาส์นชานะครับท่านชนะเมื่อไหร่เท่าไหร่อ๋อคือให้ง่ายๆเลยก็ได้ก็อยากอยู่กับแน็กเหมือนกันเฮ้ยให้ฝ่ายใจเย็นก็ได้ทุกคนได้หมดใจเย็นใจร้อนใครก็ได้มาใจเย็นใจเย็นเนื่องจากที่พูดถึงก็เป็นผลไม้เออใจอยู่ด้วยนี่คือใครก็ได้งานเออได้โอ้เอาแล้วบ้านเขาทะเลาะกันบ้านหนูทะเลาะกันได้หมดไหมเราได้หมดไหมนี่นะคะพี่เลโอกำลังจะไปซ้อมตื่นเต้นไหมนิดหน่อยเจมบอกว่าร้องเพลงตื่นเต้นกับต่อยอีกนะจริงร้องแต่ว่าร้องเพลงไม่มีแพ้ไม่มีชนะไงก็ไม่เป็นไรมากโหเราได้มาเหยื่อเ
ือนเรานั่งดูในบ้านตลอดเวลาเลยอ่ะใช่วันนี้มานั่งดูที่สถานที่จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องพี่นิกกี้สอนเต้นออนแอร์ให้หน่อยไปเหมือนผู้ปลูกบางไอ้ตอนเหมือนผู้บางเหมือนตอนจบแล้วอ่ะไอ้เนี่ยเต้นเยี่ยมมากออนแอร์ออนแอร์ครั้งนะวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกทีก็จะไปอัดโชว์อีกทีนึงครับต้องรับอีกคนหนึ่งของคุณเจมส์วิกเตอร์นี่ไม่ทำให้ผิดหวังอาทิตย์ที่แล้วครับผมถ้าทัศนคติคุณเป็นไงวันนี้คิดไปเจมส์คนนั้นวันนี้นะโอ้โหพี่เจมส์เนี่ยต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยแล้วโดนแนบหวดแนบซิกเฮ้ยผมบอกเลยนะคนเนี้ยมีลูกซ่อนเยอะจริงป่ะเนี่ยเออมัดจะหนักนะทำไมหนูเขาใหญ่จังวะเพิ่มผมเพิ่มมันทั้งแน็ก 80,000 ครับเดี๋ยวไปบิดจะเก็บสีขาวกันเวลาแล้วเป็นยังไงคุณพ่อมันเล่นเหมือนครับผมตื่นเต้นมั้ยนิดนึงแล้วเริ่มเย็นหน่อยหน้าอยู่ใสมากโอ้ไหนแนะนำชุดหน่อยที่เหลือแค่กางเกงตอนนี้อันนี้แค่ครึ่งล่างนะทำไมถึงเลือกตัวเนี้ยก็เลือกเองด้วยส่วนหนึ่งก็คือตัวเลือกอื่นคือพวกหมาป่าพวกสัตว์พื้นฐานคนอื่นเขาเอาไปหมดแล้วเราก็เลยแบบว่าเหลือตัวเลือกที่แบบว่ามันจะแบบชิคๆยูนิคหน่อยแบบแปลกหน่อยตัวนึงที่เตะตาเราคือกริฟฟินนกกริฟฟินมันจะเป็นครึ่งเหยี่ยวครึ่งสิงโตอะไรโฟกัสหาจักรเลยเจมส์ทำหน่อยดูแล้วทาให้ด้วยอ๋อไม่ใช่ให้เจมส์ทาเองอันนี้คือสิ่งที่กันห่วงที่สุดใช่ป่ะไม่ชอบผู้ชายเวลามีกินเกลือเราว่าให้ทากินเต่ามันอาจจะเป็นไม้ตายที่คาดก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ชอบแบบว่าพอต่อยปุ๊บกอดเลยกอดเลยครับเรากลับมาสัมภาษณ์กันต่อได้วิ่งที่ไหนนะน้องกิฟฟินทำไมเลือกนกกิฟฟินนะฮะก็จะเป็นครึ่งระหว่างนกอินทรีและก็สิงโตอินทรีมันจะเป็นความเฉียบคมความบ้องไวสิงโตมันจะเป็นความมีกำลังรุนแรงแรงและเร็วก็เลยบรรจบที่กิฟฟินก็เลยบอกเออตัวนี้น่าจะโอเคอีกอย่างบนธงอังกฤษมันก็มีตัวกิฟฟินอยู่แล้วก็เลยแบบเออกิฟฟินนี่แหละชัดเจนอย่าซึมนะไม่ซึมทิชชู่ด้วยเหนื่อยอ่ะอย่าว่าแต่ต่อยมวยเลยร้องเพลงก็เหนื่อยแล้วซ้อมเป็นไงบ้างเฮ้ยแต่อยู่ดูเท่นะดูแบบน่ากลับไปเป็นนักร้องอ่ะเรื่องร้องเพลงเรื่องเดียวเนี่ยร้องเก่งเกินทำมาดูปุ่มนะครับปุ่มของ YouTube ที่ Workpoint เขาได้ก็จะมีอันนี้เป็น 100,000 subscriber นะครับแล้วก็นี้เท่าไหร่นะชาติ10ล้านเลยเป็น10ล้านปุ่มเพชรเจ๋งเลยเป็นปุ่มเพชรนะคือเขาได้กระเป๋าอะไรสักอย่างด้วยพี่เราดูดิใช่ไม่รู้ก็อาจจะเป็นกระเป๋า10ล้านได้ป่ะอาจจะนะใช่ถึง10ล้านคือจริงๆในประเทศไทยช่องที่มีถึง10ล้านคนที่กดซับนี่น่าจะมีไม่เยอะเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกแบบช่องยูทูบเบอร์แบบอันดับต้นๆหรือไม่ก็ช่องแบบช่องค่ายใหญ่ๆนี่แหละตอนนี้จะไปไหนคะพักพักผ่อนตามอัธยาศัยไปดูเขาต่อยกันตอนนี้นะคะก็ทุกคนไปสั่งกาแฟนะคะเราหาที่พักพิงก็มาอยู่ที่ Interlude Coffee นะคะเป็นร้านกาแฟที่ Workpoint นะคะก็มานั่งพักพิงก่อนเดี๋ยวเกือบ 20:00 นเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สตูใหม่นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มต่อยกันสดๆแล้วนะคะนี่แซนด์วิชกินเลยพี่สปอยหยิบเลยจริงอยากกินเบคอนชีสแต่ว่าเบคอนชีสหมดที่นี่จะเป็นเหมือนกับคาเฟ่นะของ Workpoint เขาจะมีเหมือนร้านกาแฟอยู่กลางบริษัทเลยให้พนักงานมาชมแล้วตอนนี้พี่พูดเบาจนกล้องจะแบบและตอนนี้ที่เราเข้ามาพนักงานคนนั้นก็คือคุณปัญญาอยู่ข้างๆนะคะเกรงใจให้เป็นแบ็คกราวด์แล้วกันเห็นพี่เลโอเป็นหลักโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะเริ่มต่อยจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับหาเจมที่ห้องแต่งตัวคือตะกี้เนี่ยเราไปกินกาแฟกันคือให้เจมพักก่อนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวไปให้กำลังใจเจมรอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเวทีแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายบรรยากาศไม่ให้ถ่ายอะไรเลยนะข้างในที่ต่อยอ่ะข้างในที่ต่อยคือเขาห้ามถ่ายนะครับอันนี้คือโพยที่นั่งของคนนะคะเราจะนั่งตรงไหนพี่โลข้างหน้าสุดเลยหน้าสุดนี่พี่นิกกี้พี่เลโอพี่เมาพี่ปอยอันนี้คือเป็นผังของทีมแล้วก็ทีมแบล็กนะครับคนที่มาเชียร์เจมก็เยอะมากๆเลยคือจริงตอนแรกเนี่ยที่กัดบอกมาว่าเฮ้ยพี่เลโอจะมาเชียร์พี่เจมไหมเราบอกได้ใช่โฟกัสถามว่าพี่โลมาเชียร์พี่เจมไหมบอกมาเชียร์ถามว่ามีบัตรกี่ใบพี่โฟกัสเนี่ยก็บอกว่าให้แค่2ใบเพราะว่าพี่เจมญาติเยอะมากเราก็เลยได้โควต้ามาแค่ช้าๆเลยโอ้โหนี่เจมญาติเยอะดูสิมีพี่จ๋าป้าเบนป้านู่นป้านี่อะไรไปหมดพี่เจมจะชนะไหมคะพี่ปูพี่ก็ไม่กล้าพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวแน็กมันเห็นคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมันแต่เราก็เชียร์แน็กเหมือนกันเราเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายใช่พี่เอาใจช่วยสองฝ่ายรักทั้งคู่จุ๊บจุ๊บเขากำลังพันมือกันอยู่พันมือแล้วก็เตรียมยืดเส้นยืดสายแล้วก็ต่อไปก็คือจะขึ้นชกจริงละตอนนี้เราจะไม่กวนเพื่อนมากปล่อยให้เพื่อนได้ทำสมาธิไปง่ายกว่าสมัยก่อนอันนี้
Are you ready? ก็หามุมได้ก็ครับอ๋อ ready ไอ้ไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยเอาต่อยโอเคกินข้าวไปกินไปหน่อยนั่งนั่งเป็นไงบ้างพักแป๊บนึงเดี๋ยวให้โยมสู้ๆนะเหมือนเปลี่ยนฟิลในตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นต้องบทหน่อยเรื่อยๆโอเคกรรมการตรวจมวยชิงแชมป์โลกจริงๆด้วยเขาตรวจว่าว่าการผ่านข้อมูลแบบเนี้ยมันแบบถูกมาตรฐานไหมแล้วแบบว่าตรวจแล้วไม่ได้มีอะไรไม่ได้ปั้นมือไม่ได้ปั้นกำปั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยผ่านผ่านอ๋อเขาก็เลยมีแบบจะมีการการและเสร็จอ๋อไม่รับต่อซ้อมยากยากมันแบบมวยชายาโมชยาแต่เดี๋ยวต้องใส่นวมโหถ้าอย่างงี้คือแตกกับแตกทันทีเลยนะไม่มีนวมอ่ะเนาะนี่คืออะไรข้างในอ่ะนี่จะเป็นผ้าก๊อซโอ้โหมันแบบแข็งมากนะเนี่ยเจ็บหน้าแล้วอ่ะเจ็บเห็นแล้วแบบมัน It's gonna hurt เออ It's gonna hurt อ่ะ It's gonna hurt man โอเคสู้ๆนะโอเคจะต่อยแล้วพี่เหรอใช่เป็นยังไงกำลังจะเข้าไปต่อยแล้วนี่แขกรับเชิญเขามีสุกันปันธวิชครับสุกันปันธวิชYouTube เลยครับจุกันบันทึกครับคนทานยังไม่ได้ยินช่องยูทูบในตำนานนะครับตอนนี้ตำมานานมากตำตะไคร้ไม่ขึ้นสักทีสงสัยตำอยู่ขึ้นยังยอดวิวถึงหมื่นต้องยังก็หลักร้อยถามกูดีกว่าว่ายอดวิวถึงหมื่นสักทีหรือยังเออมึงมีช่องเหรอมีมาแล้วจ้ามีช่องเหรอใช่กูเล่นเกมอย่างเดียวเลยมีเห็นหน้าไหมวิวมากสุด500ท้อแท้ไปดูมวยดีกว่าครับผมให้กำลังใจพี่เจมส์แม้พี่เจมส์จะดูหรือเปล่าไม่รู้พี่เจมส์ต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆมาเชียร์กันเต็มเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับด้วยของช่องนี้นะชาชาเลโอด้วยนะครับผมก็มาเชียร์พี่เจมส์นะครับขอให้พี่เจมส์เนี่ยชนะน็อกนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่เลโอเมื่อไหร่จะชกอ่ะพี่เลโอเมื่อไหร่จะชกอ่ะอะไรล่ะไม่ไหวปวดตายซีซั่นหน้ามึงอ่ะโอ้โหมวยกันได้นะน้ำหนักพิกัดที่50โลเสร็จแล้วนะคะกับ10 Fight 10นะคะก็ดูเดือดมากร้องไห้ด้วยอ่ะสงสารแน็กคือเราอ่ะเชียร์เจมแล้วเราก็สงสารแน็กด้วยเพราะว่าพอเลือดออกอะไรเงี้ยแน็กไม่มีจังหวะต่อยเลยเพราะว่าถ้าแน็กต่อยคือการแน็กตกทันทีนะคะแล้วก็เหมือนยกแรกอ่ะเห็นว่าพี่เจมแอบกล้าต่อยแรงก็คือว่าน่าจะกลัวแน็กเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ยังงงๆอยู่แต่พอยก2ใส่เต็มที่ปุ๊บก็จบเลยนะทีมขาวก็ต้องยอมแพ้ไปซึ่งหลายๆคนคงได้ดูบรรยากาศการต่อยสดๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเบื้องหลังที่เราพามาดูนะครับจะได้รู้กันว่าเฮ้ยก่อนนักมวยที่เขาจะแตกต่อยกันเนี่ยในแต่งกันต่อยกันใน10 Fight 10เป็นยังไงบ้างอยู่ข้างหลังเป็นยังไงมีใครมาเชียร์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือภาพบรรยากาศภายในเขาห้ามถ่ายเราเลยไม่ได้ถ่ายเก็บมานะจ๊ะก็ถือว่าสนุกนะคะปกติเนี่ยเป็นคนดูที่บ้านตลอดเลยใช่ไหมเรานั่งดูกันที่บ้านแล้วเราก็ไม่รู้แบบบรรยากาศจริงเป็นยังไงนะคะพอไปอยู่ตรงนั้นมันจริงมากๆอ่ะเราแบบลุ้นมากแล้วเหมือนที่เขาบอกจริงๆคือ3นาทีเหมือน3ปีอ่ะแต่ว่าถ้าดูในทีวีแป๊บนึงจบเลยนะคะก็นั่นแหละก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอยากดูคลิปอะไรก็บอกเรานะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเลโอชาชาเลโอด้วยนะจ๊ะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย